มาตลอดดูมาตลอดเวลาผมเปิดนี่ผมจะให้ครอบครัวลูกๆผมได้ดูด้วยนะผมจะให้เขาฟังด้วยก่อนคืนก่อนนอนเขาฟังจนเขาหลับไปเลยจนเขาหลับไปเลยถ้าพูดถึงลุงหงอกพี่ใหญ่3คำมาจนถึง6เดือนนี้ลุงหงอกท่านพูดเรื่องอะไรจนทำให้เราเอาไปทำต่อและได้ผลมาขนาดนี้ลุงหงอกพูดเรื่องอะไรสำหรับพี่ใหญ่คือพูดในเรื่องลักษณะผมคิดว่าน่าเกี่ยวสุขภาพพูดถึงลุงหงอกปุ๊บคือเนี่ยลุงหงอกเลยสุขภาพเลยครับของลุงหงอกนี่มาคือสุขภาพเลยซึ่งผมคิดว่าลุงหงอกเนี่ยปฏิวัติเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเลยทำให้เราการปฏิวัติสุขภาพเลยโดยบ่งบอกเหตุและชัดเจนเลยว่าที่มาของอากาศโดยเฉพาะเป็นผลมากเลยที่เราไปรักษากันในรูปแบบของการใช้ยาตั้งเป้าไว้ประเด็นนั้นมากแต่แท้จริงแล้วอากาศเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เราสุขภาพดียิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เราอาจจะไม่เป็นขึ้นมาอีกไม่ใช่แบบวนเวียนครับโดยการใช้อากาศบำบัดผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับใช่ในการบำบัดด้วยอากาศโดยตรงเลยประมาณนั้นครับกลุ่มที่พี่ใหญ่อยู่เป็นกลุ่มสาธารณะกลุ่มนั้นชื่อว่ากลุ่มไหนครับกลุ่มที่เราไปเจอลุงหงอกใน Facebook อ่ะฮะเป็นกลุ่มในเฟซในเพื่อนๆกันเนี่ยครับผมเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนครับที่เขาแชร์มาครับเขาแชร์มาใช่แชร์มาเป็นเพื่อนเขาแชร์มาแล้วผมก็เลยสืบเลยก็เห็นมันเป็นคลิปวิดีโอผมก็เลยเข้าไปดูซะหน่อยว่าลุงคนนี้พูดอะไรเสร็จปุ๊บพอดูเมื่อพี่ใหญ่จะเดินทางมาพี่ใหญ่มาถึงจุดนี้ได้ยังไงมาถึงจุดนี้คือต้องในแบบไหนลุงผมเข้าไปดูในคลิปก่อนครับหลายๆคลิปแล้วเข้าไปดูว่าที่อยู่ตรงไหนมีการนัดกันยังไงอะไรประมาณนั้นคือเตรียมพร้อมไว้แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาไปสืบได้อะไรมาบ้างไปเจอตรงช่องทางไหนบ้างครับที่ว่าลุงหงอกอยู่ตรงนี้นะต้องมาอย่างนี้อยู่ตรงนี้ก็สืบจากที่ออกใน YouTube นั่นแหละครับผมเข้าไปดูใน YouTube ด้วยก็อย่างเช่นว่าอยู่แถวใต้สะพานสะพานสะพานไอ้ตรงนี้เขาเรียกสะพานอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้วสะพานพระนั่งเก้ามั้งครับสะพานพระนั่งเก้าอยู่ใต้ของเขาเรียกสะพานปลาใช่ไหมครับไม่ใช่สะพานพระนั่งเก้าถูกแล้วนั่นแหละไม่ใช่สะพานปลาโอเคต่อครับสะพานพระนั่งเก้าผมก็เลยคิดว่าสะพานพระนั่งเก้าไซซอยไซม้าซอยเจ็ดครับผมแต่อยู่ระหว่างตรงหัวมุมประมาณนี้ผมก็คิดว่าถ้าสักวันใดวันหนึ่งผมก็จะกะเข้ามานั่นคือชุดข้อมูลเขาว่าไซม้าซอยเจ็ดแต่พอมาจริงไม่เจอซอยเจ็ดอาศัยว่าผมดูเยอะผมเลยจำที่เขาถ่ายพิกัดไว้ว่าต้องถ่ายตรงนั้นถ่ายตรงนี้ตรงมุมตรงนั้นมุมนี้จนผมมองไปปุ๊บอ๋อผมมองเห็นแล้วไม่ใช่ละซอยมาเจ็ดไม่เจอละเจอนี่แหละเดี๋ยวอย่าเพิ่งพี่ใหญ่พอไม่ใช่เอาอารมณ์นั้นมาคุยพอไม่ใช่แล้วไงต่อผมก็สับสนละผมจับโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกทีว่าในโทรศัพท์มันมียังไงมันมีอะไรแผนที่ไม่มีผมไม่มีบันทึกแผนที่ครับแล้วดูอะไรในโทรศัพท์ก็ผมจับมาดูรูปภาพไงครับมันมีภาพอะไรอ่ะก็คือรูปภาพลักษณะต้นไม้รอบข้างที่ผมเคยบันทึกไว้อยู่เหมือนกันว่าในโทรศัพท์อยู่ไหนเปิดให้ดูได้ไหมมันไม่ได้เพราะมันไม่มีเน็ตครับไม่มีเน็ตครับที่นี่มีต่อเลยพี่ใหญ่เอาโทรศัพท์มาผมจำไม่ได้ว่าผมลบไปแล้วยังนะจะลองดูครับไม่มีมั้งครับผมจำไม่ได้แต่พอเสร็จแล้วผมก็วิ่งผ่านมาปุ๊บผมเห็นซุ้มไม้แล้วเอาต้นไม้ต้นนี้แหละที่เขาเคยถ่ายแล้วมีเสียงบันทึกมีรถวิ่งลาวิ่งกวักไขว่ที่เราเคยดูในคลิปแต่ละคลิปใช่ครับใช่ครับผมก็เลยเอาไปใส่ผมลบไปแล้วครับข้างถนนแน่ๆใช่ครับแล้วพอเสร็จแล้วผมก็เลยออกไม่อะไรครับ8ตัวครับออกไม่อะไรครับแล้วพอเสร็จแล้วผมใส่ผมลบไปแล้วล่ะแล้วพอเสร็จแล้วผมก็เลยวิ่งผ่านผมก็เลยคิดว่าน่าละตรงนี้แหละต้นไม้ตรงกลุ่มนี้แหละน่าจะใช่ผมก็เลยชะโงกมาดูว่าเห็นเงาดำๆมันมีเก้าอี้อยู่ผมว่าถูกต้องแล้วล่ะผมถึงได้เข้าทำการเข้ามาแล้ววันล่ะพี่ใหญ่ทำไมแล้ววันมันมีวันจำกัดของมันอยู่นะไม่รู้ทำไมรู้ได้วันนี้อะไรเงี้ยไม่ผมก็คุยทางเข้ามาทางเพจใช่ผมเข้ามาผมจำไม่ได้ว่าผมเข้ามาผมเข้าหลายช่องทางมากครับผมเพื่อต้องการเข้ามาก็คือเข้าทีแรกเข้ามาทางอินบ็อกซ์เข้ามาทางของลุงหงอกที่ว่าเป็นที่เป็นเฟซก่อนครับผมแล้วนี้เขาก็เลยเข
ให้ผมเข้าไปอีกช่องทางหนึ่งที่เข้าเป็นช่องรู้สึกว่าพลังงานอะไรเนี่ยแหละแล้วจากต่อพลังงานเขาบอกให้เข้าไปอีกแล้วให้พิมพ์เบอร์อะไรข้างนั้นมันก็จะไปโผล่ทางไลน์พอโผล่ทางไลน์ก็มีคนของทางไลน์มาบอกว่าให้เราเข้าไปทางอินบ็อกซ์เข้าไปอีกทางนึงกล่องข้อความใช่เข้าไปอีกใช่แล้วผมก็เข้าไปในนั้นใช่ผมก็เข้าไปในนั้นพอเข้าไปในช่องทางนั้นปุ๊บก็ผมก็พิมพ์ข้อความเข้าไปข้างในแล้วก็ส่งรูปภาพเข้าไปก็คือการนี่คือพูดถึงการนัดแนะแล้วเนี่ยใช่ครับเข้าไปจองบุ๊กที่นั่งแล้วใช่ครับแล้วก็เข้าไปยากไหมพี่หรือเยอะหรือวุ่นวายมันถามว่ายากไปไหมมันผมก็ถามว่าถ้าเกิดเรามีพื้นฐานใช่พื้นฐานไม่เกี่ยวกับเรื่องเน็ตนะครับมันก็ไม่ยากแต่ผมเป็นห่วงถ้าเกิดคนที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีเน็ตไม่มีอะไรไม่มีพื้นฐานใช่ครับผมครับผมก็จะเข้ามายากหน่อยนึงก็ถ้าหากคนที่ไม่มีเน็ตไม่สามารถทำอะไรได้เลยจุดเริ่มต้นก็คือต้องถามเขาว่าเขารู้จักลุงออกได้ยังไงเขารู้จักได้เพราะเขามีอินเทอร์เน็ตเขาต้องมีมือถือครับเออเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มที่เขารู้จักก็จะหนีไม่พ้นเนี่ยพี่ใหญ่รู้จักผ่านเฟซถ้าพี่ใหญ่รู้จักผ่านเฟซก็จะต้องลงทะเบียนเป็นแน่นอนเพราะมันอยู่ในเฟซบุ๊กไม่แต่มันค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะผมเป็นเพื่อนในเฟซแล้วผมแอดเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์กล่องอินบ็อกซ์ก็ขยับไล่ไปอีกก็จะบอกให้ไปช่องทางนึงซึ่งอาจจะเป็นช่องทางใช่ไอพีดูเฟซไปแฟนเพจแล้วก็ไปไลน์พี่อยากไปไลน์มาด้วยใช่ไปไลน์มาด้วยครับไปไลน์และไลน์ก็ไล่ไปอีกไล่ไปอีกหาแฟนเพจไปให้ไปหาลูกอีกใช่ครับเดิมเนี่ยนะครับคนที่เราเริ่มต้นก็คือคนที่จะรู้จักกับไลน์ก่อนแต่พอดีว่าพี่ใหญ่ดันไปรู้จักเฟซใช่ไหมครับทาง Facebook อ๋อทีนี้พอไปหา Facebook เนี่ยผมเชื่อดาวนะผมเดาเขาจะต้องส่งเอกสารอะไรตัวหนึ่งบางอย่างพี่ใหญ่ถึงไปหา 22.7 และแอดคอนแทคเป็นไลน์เขาก็พอดีผมได้ยินจากอ๋อเห็นไหมผมได้ยินมิสเตอร์ไททันนั่นแหละพูดบ่อยผมนึกได้เลย 22.7 ผมจำได้ 22.7 ไงครับผมก็เลยพิมพ์ว่า 22.7 ก็ขึ้นมาได้เองมาทางไลน์ครับใช่ครับครับโอเคฮะมันขึ้นอยู่กับว่าทักษะของแต่ละคนในการสืบสอบค้นหาคือของเนี่ยเหมือนจีบสาวยิ้มเลยนะเนี่ยใช้คำนี้ปุ๊บจบเลยมันเหมือนจีบสาวถ้าสาวไม่ดีจริงไม่ใช่จริงไม่โดนจริงเราไม่ตามหาเนาะเออพ่อผมเนี่ยตามเพื่อนไปนครสวรรค์พ่อผมอยู่ใต้ตามไปเรื่อยๆเพื่อนไปไหนพ่อไปด้วยไปเจอน้องสาวพ่อน้องสาวเพื่อนชอบเท่านั้นแหละชอบเสร็จปุ๊บก็จะให้ไกลแค่ไหนก็ไปก็คือแม่ผมเองเห็นไหมฮะมันจะไม่มีเงื่อนไขสำหรับความชอบของเราที่เราต้องการความชอบความต้องการเนาะเราอยากเจออยากพบอยากเห็นอยากคุยอยากพูดเราก็จะต้นดุ้นสอหาจนได้นั่นคือปลายทางเราต้องไปให้ได้แค่นั้นเองนอกจบเนาะครับผมได้มาสองคลิปแล้วครับเจอ